วันนี้มาอ่านบอกเมนูสุดพิเศษจากสวีเดนเส้นกันมาทางที่ไม่ธรรมดาเอาซะมองแทบไม่ออกเลยคืออะไรแท้ๆสิ่งนี้ก็คือไอติมไก่ทอดนั่นเองฟังไม่ผิดจากทุกคนเพราะเขามากับน้องสับโอใหญ่ๆแบบนี้เลยมองนั่งน้องก็เหมือนไก่ 100% เลยจ้าไม่เหมือนไก่ตรงไหนเอาปากกามาวงเลยค่ะซีนน้องสับโอชิ้นใหญ่แบบเนี้ยบอกเลยว่าเขาเป็นไอซิงกีมนะจัดมาเลยชิ้นน้องเบิ้มชิ้นละ149บาทภายน้องก็เป็นคอนเฟรชก็ปลอดน้องก็จะให้ฟิลเหมือนหนังไก่กรอบเลยแหละเห็นแล้วแบบน้ำลายไหลเลยด้านในก็เป็นไอซิงกีมวานิลาเคลือบด้วยไวช็อกบางๆสอดไส้กระดูกไก่ด้วยช็อกโกแลตเข้มข้นทีนี้เขาให้สอดสูตรพิเศษสตรอเบอรี่จากสวีเดนเส้นมาด้วยนะมาผ่ากินกันเลยเปิดออกมาน้องจะน่าตาบอนี่คล้ายๆไก่ไหลกระดูกเลยทุกคนมาลองชิมกันจ้าอื้ออ่ะอื้อเปิ้ลน้องข้างแม่นเลยเป็นไอติมวานิลาด้านในเคลือบด้วยไวช็อกบางๆนั่นน้องกรอบกับคอนเฟ็ตกรอบๆเลยล่ะหอมอร่อยเข้มข้นลงตัวในของกัดอีกสักคำอุ้ยอร่อยจริงๆเนื้อเขาก็จะแน่นแบบนี้เลยให้ซื้อกินไก่ทอดสุดๆด้านในช้ำแหลกออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยมาลองกินคู่กับซอสแล้วก็บะหมี่ที่ทางเส้นให้มานะบอกเลยว่ามีความหวานเปรี้ยวกลมกล่อมมากอร่อยเข้ากันสุดๆมันจิ้มกับซอสสูตรที่สองไว้ชิมช้อนนะก็จะมีความมันหอมหอมหุ้ยอร่อยมากเลยทุกคนแอดเพิ่มมาเลยมาต่อกับซอสสุดท้ายเป็นซอสพริกนะอู้ยทุกคนมาลองชิมกันบอกเลยว่าไอ้ที่กินไก่ทอดกับซอสพริกเข้ากันยังไม่น่าเชื่อมีความเค็มๆมันนัวมันเข้ากันนะไปลองกินกันดูนะทุกคนที่สวนเซน